วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View วันนี้ก็เป็นคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับผมจากว่ามันเกิดเหตุนะผมน้องแมวเนี่ยเขามีการอ้วกหรืออาเจียนออกมาซึ่งอันเนี้ยอ้วกออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาอ้วกมาเพราะอะไรนะครับอาจจะเกิดจากกินน้ำไม่สะอาดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยใช้ฟิลเตอร์อาจจะแบบใช้ระยะเวลานานเพราะฟิลเตอร์แผ่นนึงเนี่ยมีระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือ3เดือนนี่แหละก็คือเวลามันหมดเนี่ยมันจะมีไฟแดงขึ้นปุ่มรีเซ็ตที่ตัวน้ำพุแมวครับผมซึ่งพอมันหมดมันจะขึ้นไฟแดงกับพริบนะผมอันนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่ซึ่งอันเนี้ยผมไม่ได้เปลี่ยนเนาะก็ถือฝืนใช้ต่อไปสักเดือนนึงอะไรเงี้ยนะผมซึ่งมันก็อาจจะมีโอกาสที่ว่าฟิลเตอร์มันเสียหรือว่าเกิดเชื้อแบคทีเรียนะครับผมมันก็เลยทำให้แบบน้องแมวอาเจียนคลิปเนี้ยผมจะทำการเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วก็ล้างน้ำพุแมวไปด้วยในตัวเลยนะครับผมถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะผมไปเลยฮะนี่ครับผมก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากการทำความสะอาดเจ้าตัวน้ำพุแมวนะอันนี้ผมทำความสะอาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวน้ำพุแมวเองอ่ะมันมีเมือกใสๆไงนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กนี่ฮะอันนี้เป็นฟิลเตอร์เก่านะครับผมซึ่งมันก็เหลืองแล้วอะฮะง่ายๆก็คือไม่เวิร์กละกลิ่นก็ไม่ได้กลิ่นอะแต่ถ้าแห้งๆก็อาจจะได้กลิ่นนะผมก็คือมันหมดอายุหมดสภาพแล้วนะครับผมตอนนี้ก่อนหน้านั้นคือเจ้าตัวไส้กรองเนี่ยจะมีเมือกๆเลยนะเป็นเมือกแบบเมือกใสๆครับผมมันทำให้เกิดอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็ถอดออกมานะเป็นปลั๊ก3รูกันไฟดูดนะไฟช็อตอะไรเงี้ยรัดวงจรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวน้ำพุแมวผมก็ใช้วิธีคือเดี๋ยวใช้ฟองน้ำเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจานเอาเพราะว่าน้ำจานล้างจานเนี่ยที่จริงแล้วคือผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรล้างแหละแต่ว่าผมก็ใช้น้ำยาล้างจานเพราะว่ามันก็คิดว่าคนก็กินได้เนาะเราก็น่าจะเอามาล้างได้นะผมไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจะมาล้างทำความสะอาดกันเลยนะครับผมแบบเร็วๆนะมานะครับผมภายในเขาก็จะมีฟิลเตอร์นะผมทั้งหมด5ชิ้นนี่เลยนะครับผมแบบนี้ขาวเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเทียบกันเก่ากันนี่ครับผมเทียบกันเก่าเหลืองเลยนะครับผมนี่อันนี้นะผมเดี๋ยวผมใส่เลยนี่แล้วก็ปิดฝานี่นะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมฮะเดี๋ยวผ้าเอาน้ำมาใส่กันเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทำการรีเซ็ตเจ้าตัวฟิลเตอร์นะครับผมนี่กดค้างนะนี่นะผมใช่ปะน่าจะใช่ให้น้องแมวเขามาลองดูนะครับผมลองดิโอ้โหท่านะผมน้องแมวกำลังกินอย่างอร่อย
ป็นไงบ้างเยอะขึ้นนะผมเพราะว่าถ้ามีน้ำในถ้วยเนี่ยเขาจะเหมือนไม่ค่อยกินอ่ะแต่พอมีอย่างเงี้ยจะกินเยอะขึ้นนะครับผมแล้วมันก็พอเป็นน้ำที่มันสะอาดหน่อยเนี่ยน้องแมวเขาก็กินเยอะขึ้นเนี่ยนะก็ยังกินอยู่อาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นด้วยนะผมช่วงนี้ก็จะแบบติดสัตว์นิดนึงก็จะกินอะไรเยอะขึ้นด้วยแล้วบวกกับว่าเนี่ยน้ำพุแมวมันก็ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะผมก็จะกินมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นจุดดีนะของน้ำพุแมวผมว่ามันควรมีนะแต่คราวนี้ก็ลองไปเลือกกันเอาว่าเราจะเอายี่ห้อไหนแล้วก็รุ่นไหนนะที่ผมชอบเจ้ารุ่น3ตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นแบบสแตนเลสนะผมเนื้อของตัวน้ำพุแมวเนี่ยมันเป็นสแตนเลสด้วยบวกกับว่ามันมีขนาดที่โอเคอยู่แล้วก็บวกกับว่ามันสามารถใส่ถ่านได้บ้างแล้วก็สามารถถอดล้างได้เป็นแบบเป็นชิ้นๆนะไม่ต้องไปถอดฐานก็ได้สามารถถอดแค่ตัวน้ำฮะไปล้างก็ได้ไม่ต้องถอดเบ้าตัวจ่ายไฟมันก็จะดูสะดวกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกว่าแล้วก็วัสดุดีกว่านะครับผมแล้วก็ราคาสูงกันประมาณเกือบ 1,000 มั้งไม่แน่ใจเนาะประมาณ 1,000 ตัวนี้มันน่าจะประมาณเกือบ 2,000 แต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นแบบพลาสติกธรรมดามันน่าจะประมาณ 1,000 นิดๆ นะผมต่างกันไม่มากนะผมก็แนะนำว่าซื้อเป็นสแตนเลสเลยมันได้ใช้ยาวๆนะครับผมแล้วก็ข้อดีของสแตนเลสคือมันก็ทำให้น้ำเนี่ยมันสะอาดกว่าพลาสติกด้วยที่แบบพลาสติกเนี่ยนานๆไปมันจะเกิดคราบดำคราบแบบตะไคร้อะไรขึ้นเกาะตามพลาสติกเนี่ยแต่ถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับผมก็แนะนำว่าเป็นรุ่นนี้เลยแต่อนาคตเนี่ยจะมีรุ่นใหม่กว่านี้นะรีไซน์สวยกว่านี้ก็ต้องลองดูกันแต่ตอนนี้เป็นตัวเนี้ยถือว่าโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันนะว่าอีก3วัน 2-3 วันเนี่ยน้องแมวเขาจะอาเจียนแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่อาเจียนแล้วก็อาจจะเป็นที่น้ำนะเพราะว่าตัวไส้กรองเนี่ยมันอาจจะเก่ามีปัญหามีแบคทีเรียหรือว่าใครที่แบบมีปัญหาแบบผมที่ว่าแมวอาเจียนหรือว่าไปฝืนใช้บวกกับว่าอาหารเนี่ยก็ควรจะไว้ห่างๆกับน้ำพุก็ดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแมวแกกินแล้วก็เอาไปตกใส่น้ำพุเงี้ยแล้วก็ไปโดนฟิลเตอร์มันก็ทำให้ฟิลเตอร์เนี่ยมันเกิดแบบแบคทีเรียขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันมีเศษอาหารเข้าไปแล้วนะครับผมเพราะว่าแนะนำก็ให้ตั้งไว้ห่างๆกันหน่อยมันก็จะโอเคนะครับผมก็ถ้าไงคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูแล้วกันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรที่แบบว่าสำหรับทุกคนแต่ก็คิดว่าเผื่อมันเป็นไกด์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแมวนะครับผมก็ไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะผมใครที่แบบน้องแมวมีปัญหานะครับผมก็ลองดูไว้นะครับผมเนาะใช่ไหมคิดว่าไปนะคิดว่าไปยังไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ